สวัสดีครับสุริพงษ์จาก EDA นะครับวันนี้จะเสนอวิธีการติดตั้งเคปเซิร์ฟเวอร์ EX นะครับก็คือเคปแวร์ Office Server เวอร์ชัน6ครับก่อนอื่นเราพิมพ์คำว่า my capeware ใน Google นะครับจากนั้นจะเจอ log in my capeware คลิกเข้าไปเราจะต้องสมัครตัว my capeware นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้สมัครนะครับโดยคลิกตรงตัวนี้นะครับ sign up here นะครับก็จะกรอก user กรอกชื่อกรอกอะไรต่างๆนี่รวมทั้งอีเมลเขาจะส่งuser password ไปทางอีเมลให้เรานะครับทีนี้เมื่อเราได้แล้วเราก็ล็อกอินเข้าไปหลังจากล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับเลือกมาที่ current version นะครับก็คือ version 6นะครับแล้วก็คลิก download หลังจากที่รอนานพอสมควรนะครับใกล้จะดาวน์โหลดเสร็จแล้วอันนี้ดาวน์โหลดเกือบเสร็จแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราคลิกขวาตรงไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเลือก Run as Administrator นะครับทำไมต้อง Run as Administrator เพื่อให้เข้าถึงสิทธิ์ทุกอย่างเช่น DCOM นะครับของคอมพิวเตอร์ได้นั่นเองนะครับซึ่ง DCOM เนี่ยเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ OPC เป็นอย่างยิ่งถ้าโปรแกรมให้เรารีบูตนะครับเพื่อติดตั้งไดรเวอร์อะไรบางอย่างเราก็รีบูตนะครับจากนั้นเมื่อรีบูตขึ้นมาแล้วนะครับคลิกขวาเลือก Run as Administrator ในตัว Setup ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นเขาจะให้เราเลือกภาษาแล้วคลิกโอเคไปแล้วก็คลิก Next นะครับมาถึงหน้า Welcome เลือก Accept คลิก Next ต่อไป Next ต่อไปนะครับทีนี้มาถึงขั้นตอนนี้นะครับโดยปกติ Default แล้วเขาจะเลือกทุกอย่างให้เรานะครับถ้าเขาไม่เลือกนะครับให้เราเลือกตรงEntire feature will be installed on local drive นะครับเพื่อติดตั้งไดรเวอร์ทั้งหมดแล้วก็ออปชันอะไรลูกเล่นทั้งหมดจะได้ไม่ต้องมาเลือกติดตั้งทีหลังนะครับส่วนเราจะใช้อันไหนไม่ใช่อันไหนอันนั้นแล้วแต่ว่าเรามีอะไรเส้นของอะไรอยู่บ้างนะครับจากนั้นก็คลิก next ต่อไปแล้วก็ next ต่อไปคลิก install เท่านี้ก็เสร็จสิ้นนะครับคลิก finish ได้เลย